สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับทุกคนเคยชอบเล่นซ่อนแอบตอนเด็กๆกันไหมคะมีแม่ลูกชาวฟิลิปปินส์ในอังกฤษคู่หนึ่งที่จู่ๆก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในการสืบสวนของตำรวจเด็กหญิงที่รอดชีวิตได้พูดถึงเกมหนึ่งที่ชวนให้หวาดกลัวและเกมนี้เองที่กลายเป็นกุญแจในการคลี่คลายความจริงด้วยจากเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นการตามหาความรักแสนโรแมนติกแต่กลับแฝงไปด้วยแบบประเมินที่น่ากลัวโดยเป็นการค่อยๆดึงดูดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปสู่จุดจบของชีวิตและนี่คือคดีแม่ลูกชาวอังกฤษที่หายตัวไปอย่างลึกลับจากการเล่นซ่อนแอบวันพฤหัสบดีวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ชีลาอาคิโนกำลังวิดีโอคอลกับพี่สาวของเธอเบนิลีนเบิร์กชีลาอยู่ที่ฟิลิปปินส์ส่วนพี่สาวเบนิลีนอยู่ที่เมืองบริสตอลประเทศอังกฤษตั้งแต่พี่สาวย้ายมาอังกฤษพวกเธอก็แยกกันมาได้18เดือนแล้วแม้เวลาจะต่างกันถึง8ชั่วโมงแต่พวกเธอก็ยังคงคุยกันทุกวันวันนี้พี่สาวและลูกสาวนั่งอยู่ในรถของผู้ชายคนหนึ่งขณะวิดีโอคอลผู้ชายคนนี้เป็นคนที่พี่สาวเพิ่งรู้จักได้ไม่นานบรรยากาศในรถดูมีความสุขมากโดยระหว่างที่วิดีโอคอลชีลายังได้ทักทายผู้ชายที่นั่งอยู่ที่นั่งคนขับด้วยเขาดูมีอายุมากแล้วสูงผอมและศีรษะล้านแต่พี่สาวบอกว่าเขาเป็นคนใจดีและเป็นวิศวกรดูพี่สาวจะมีความสุขมากชีลาจึงอวยพรให้พวกเขาจากใจจริงแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือนี่กลายเป็นการคุยครั้งสุดท้ายระหว่างเธอกับพี่สาวเรามาทำความรู้จักกับตัวละครหลักของเรื่องนี้กันก่อนค่ะโดยคนแรกชื่อว่าเบนิลีนเบิร์กเธอเกิดในเดือนพฤศจิกายนปี1995ที่ประเทศฟิลิปปินส์นอกจากน้องสาวแล้วเธอยังมีพี่ชายอีกหนึ่งคนในสายตาของครอบครัวเบนิลีนเป็นผู้หญิงที่ฉลาดใจดีสวยและน่าเชื่อถือหลังจากจบมัธยมเบนิลีนไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเธอได้ทำงานและในขณะเดียวกันเพื่อค้นหาคู่ครองที่เหมาะสมไปด้วยเธอหน้าตาดีแต่รูปร่างไม่สูงเธอมีความสูงน้อยกว่า150เซนติเมตรซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอยู่เสมอในปี2015เมื่ออายุได้20ปีเธอได้พบกับชายชาวอังกฤษชื่อเล็กซิงตันเบิร์กผ่านเว็บไซต์หาคู่เขามีอายุมากกว่าเธอถึง40ปีทั้งคู่ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเบนิลีนก็ตั้งครรภ์ในเดือนกรกฎาคมปี2018ทั้งคู่แต่งงานกันที่เมืองซามาประเทศฟิลิปปินส์และไม่นานหลังจากนั้นลูกสาวของพวกเขาชื่อเจลิก้าก็ได้ลืมตาดูโลกแต่ในปี2019คู่สามีภรรยาคู่นี้ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็หย่าร้างกันการล้มเหลวในชีวิตสมรสไม่ได้ทำให้เบนิลีนท้อแท้เธอดูแลลูกด้วยตัวเองและตัดสินใจอยู่ที่อังกฤษต่อเธอทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพเธอเคยทำงานที่สถานดูแลผู้สูงอายุขายเครื่องดูดฝุ่นออนไลน์และนอกจากการดูแลลูกสาวแล้วเธอยังส่งเงินกลับไปที่บ้านอีกด้วยหลังจากเลิกกับอดีตสามีเบนิลีนรู้สึกถึงอิสรภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วผู้ชายในรถที่ปรากฏในตอนต้นของวิดีโอคือใครจริงๆแล้วหลังจากหย่าเบนิลีนได้รู้จักกับชายคนหนึ่งชื่อแอนดรูอินเนสบนเว็บไซต์หาคู่อินเนสเกิดในเดือนมิถุนายนปี1970ตอนนี้เขาอายุ50ปีแล้วคล้ายกับอดีตสามีของเบนิลีนที่อินเนสอายุมากกว่าเธอถึง25ปีเขาทำงานเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ที่เมืองดันดีประเทศอังกฤษเขาเคยผ่านการแต่งงานที่ล้มเหลวมาก่อนและเคยสร้างครอบครัวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่หลังจากหย่าร้างกันภรรยาและลูกของเขาก็อยู่ที่ญี่ปุ่นส่วนตัวเขากลับมาที่อังกฤษทั้งคู่เป็นโสดพวกเขาจึงได้รู้จักและเริ่มพูดคุยกันตอนแรกเบนิลีนรู้สึกลังเลแต่อินเนสแสดงถึงความจริงใจและใส่ใจเธอในช่วงการล็อกดาวน์จากโควิด-19 ในอังกฤษอินเนสขับรถเป็นระยะทาง440ไมล์ไปยังเมืองบริสตอลที่เบนิลีนอาศัยอยู่เพียงเพื่อพบเธอเป็นครั้งแรกในที่สุดเบนิลีนก็รู้สึกประทับใจและยอมสานต่อความสัมพันธ์กับเขาวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์ปี2021เบนิลีนพาลูกสาวเจลิก้าไปพบกับอินเนสและขับรถไปเที่ยวที่เมืองดันดีวันต่อมาพวกเขาได้เที่ยวชมรอบๆเมืองดันดีรวมถึงเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ V&A และสวนสาธารณะแคมเปอร์ดาวในข้อความที่เบนิลีนส่งถึงน้องสาวเธอบอกว่ามีความสุขมากและยังได้ไปเยี่ยมบ้านของอินเนสด้วยแต่ไม่นานนักชีลาก็พบว่าเธอไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้ข้อความที่ส่งไปไม่มีการตอบกลับโทรไปก็ไม่มีใครรับสายเมื่อไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้ติดต่อกันถึง3วันชีลาก็เริ่มรู้สึกกังวลและเรื่องราวก็เกิดการพลิกผันอย่างรุนแรงวันที่4ที่เบนิลีนขายการติดต่อ
อินเนสส่งข้อความแปลกๆมาหาชีล่าเขาบอกว่าเมเนลินและลูกสาวได้ไปอยู่กับผู้ชายอีกคนที่เธอรู้จักผ่านทางออนไลน์หลังจากที่เขาพาทั้งสองเที่ยวที่ดันดีแล้วเขาก็ขับรถไปส่งเธอกับลูกที่บ้านของชายคนนั้นเมื่อเห็นข้อความนี้ชีล่ารู้สึกแปลกใจมากเพราะพี่สาวของเธอไม่เคยมีความลับมาก่อนถ้ามีคนรักใหม่เธอจะต้องรู้แน่นอนข้อความจากอินเนสทำให้ชีล่าเกิดความรู้สึกไม่ดีเธอพยายามถามต่ออินเนสจึงอธิบายว่าเมเนลินกังวลว่าลูกจะถูกอดีตสามีพาตัวไปจึงตัดสินใจซ่อนตัวและไปอยู่ที่บ้านของชายอีกคนในเมืองกลาสโกโดยบอกว่าเมื่อเธอจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะติดต่อกลับมาหาชีล่าเองในสายตาของชีล่าคำอธิบายของอินเนสเต็มไปด้วยช่องโหว่ถ้าพี่สาวของเธอต้องการซ่อนตัวจริงๆก็ควรจะไม่ไปเที่ยวเล่นอย่างมีความสุขในวันก่อนแล้วยังเอาของไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นชีล่าจึงขอให้อินเนสถ่ายวิดีโอของพี่สาวส่งมาให้เธอดูแต่อินเนสทำไม่ได้สุดท้ายเขาก็ส่งแค่วิดีโอที่เบเนลีนถ่ายไว้ก่อนหน้านั้นให้ดูแทนในตอนนี้ชีล่าเกือบจะมั่นใจแล้วว่าพี่สาวของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงรีบแจ้งความกับตำรวจเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่3มีนาคมซึ่งเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วที่เบเนลีนขาดการติดต่อตำรวจเอฟอนและซัมเมอร์เซตได้ออกประกาศฉุกเฉินเพื่อค้นหาผู้หญิงและเด็กที่หายไปโดยตำรวจในเมืองดันดีได้รับการติดต่อจากนายตำรวจเอฟอนและซัมเมอร์เซตจากนั้นในวันศุกร์ที่5มีนาคมเวลาประมาณ 15:20 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปถึงบ้านของอินเนสที่ถนนทรูนเอเวนิวซึ่งเกรแฮมสมิธเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้พบว่ารถของอินเนสจอดอยู่และต่อมาได้ยืนยันว่ารถคันนี้คือรถที่รับตัวเบเนลีนและลูกสาวของเธอไปเจ้าหน้าที่สมิธเคาะประตูบ้านของอินเนสแต่ไม่มีใครมาเปิดประตูอย่างไรก็ตามเขามองผ่านหน้าต่างและเห็นว่าอินเนสอยู่ในบ้านท่าทางของอินเนสดูหวาดกลัวและระมัดระวังเมื่อเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขายอมรับว่าเคยพบกับเบเนลีนแต่บอกว่าหลังจากเที่ยวกันเสร็จเขาได้พาเบเนลีนและลูกสาวไปส่งที่กลาสโกแล้วอย่างไรก็ตามภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่ารถของอินเนสไม่ได้ขับไปที่กลาสโกในช่วงเวลานั้นจากนั้นเจ้าหน้าที่สมิธก็ขอเข้าไปตรวจสอบในบ้านแต่อินเนสปฏิเสธโดยอ้างว่าเขากำลังกักตัวอยู่และบอกว่าลูกสาวของเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จจึงไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไปแต่จากการมองผ่านหน้าต่างเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นเด็กผู้หญิงในบ้านแต่งตัวเรียบร้อยซึ่งดูไม่เหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จเจ้าหน้าที่จึงยืนยันที่จะขอเข้าไปในบ้านสุดท้ายอินเนสก็ยอมเปิดประตูเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วเจ้าหน้าที่สมิธสังเกตว่าการจัดบ้านดูแปลกและสับสนอาจเรียกได้ว่ารกมากก็ได้เครื่องครัวทั้งหมดถูกย้ายออกไปไม่มีอุปกรณ์ในครัวเลยหม้อและจานชามต่างๆถูกวางไว้บนบันไดพื้นเต็มไปด้วยฝุ่นกับดินเหมือนกับกำลังปรับปรุงห้องครัวอยู่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของสมิธคือเด็กหญิงในห้องนั่งเล่นตอนแรกเขาคิดว่าเด็กคนนี้คือเจลิก้าลูกสาวของเบเนลีนแต่ข้อสงสัยนั้นก็จบลงอย่างรวดเร็วเพราะอายุของเด็กทั้งสองคนไม่ตรงกันเด็กผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าอายุประมาณ8ขวบแต่เจลิก้าอายุยังไม่ถึง3ขวบเลยแล้วเจลิก้ากับแม่ของเธอหายไปไหนกันแน่กล้องวงจรปิดไม่ได้จับภาพเบเนลีนออกจากบ้านของอินเนสเลยตามคำให้การของน้องสาวเบเนลีนข้อความสุดท้ายที่พี่สาวส่งมาคือบอกว่าเธอกำลังเยี่ยมชมบ้านของอินเนสแต่เมื่อตำรวจค้นหาทุกซอกทุกมุมของบ้านก็ไม่พบร่องรอยของเธอกับลูกถึงทุกคนจะรู้ดีว่าอินเนสต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของแม่ลูกคู่นี้แต่ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะจับกุมเขาได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่สมิธจึงหันไปสนใจที่เด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งตามข้อมูลคือลูกของอินเนสอาศัยอยู่กับแม่ที่ญี่ปุ่นแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามพวกเขาก็ได้รับข้อมูลที่ทำให้ตกตะลึงเพราะเด็กหญิงพูดว่าเขาไม่ใช่พ่อของฉันเด็กหญิงบอกว่าเธอทำงานอยู่ที่นี่อินเนสจะใช้กุญแจมือล็อกข้อมือของเธอทุกครั้งที่อินเนสมีเพศสัมพันธ์กับเธอแล้วเขาจะให้ค่าตอบแทนกับเธอเธอบอกว่าเคยเจอเจลิก้าและพวกเธอเคยเล่นเกมด้วยกันงานแรกของเจลิก้าก็คืออยู่ที่นี่เด็กหญิงเล่าเรื่องราวสั้นๆอย่างไร้เดียงสาแต่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเลวร้ายมากไม่ว่าอินเนสจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเบเนลีนกับเจลิก้าหรือไม่แต่แค่สิ่งที่เขาทำกับเด็กหญิงคนนี้ก็เพียงพอที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแล้วดังนั้นตำรวจจึงจับกุมตัวอินเนสทันทีแต่สิ่งที่ตำรวจไม่คาดคิดคือในระหว่างการพูดคุยกับเด็กหญิงนี้พวกเขาบังเอิญได้รู้ความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของเบเนลีนกับลูกสาว
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจถามเด็กหญิงว่าเธอรู้ไหมว่าเจอริก้าอยู่ที่ไหนเธอให้คำตอบที่น่าตกใจมากว่าตอนนั้นพวกเรากำลังเล่นซ่อนแอบกันแล้วอินเนสก็พาเธอไปที่ห้องน้ำจากนั้นฉันก็ไม่เห็นเธออีกเลยตามคำบอกเล่าของเด็กหญิงเจ้าหน้าที่สมิธจึงเริ่มพยายามวิเคราะห์ความจริงของเหตุการณ์นี้เจลลิก้าปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในห้องของอินเนสและในตอนนั้นอินเนสดูมีท่าทางโกรธมากดังนั้นเจลลิก้าอาจถูกทำร้ายโดยอินเนสแล้วหรือไม่ไม่น่าแปลกใจที่กล้องวงจรปิดไม่ได้จับภาพแม่ลูกออกจากห้องไปแต่ถ้าอินเนสทำร้ายพวกเธอจริงเขาจะกำจัดหลักฐานได้ยังไงแล้วศพสองร่างนั้นถูกนำออกไปจากบ้านด้วยวิธีไหนในรถของอินเนสไม่พบร่องรอยของคราบสีแดงและในถังขยะใกล้เคียงก็ไม่พบศพของเหยื่อดูเหมือนว่าแค่คำให้การของเด็กหญิงเพียงอย่างเดียวจะยังไม่สามารถยืนยันการเกิดคดีฆาตกรรมได้จึงต้องเริ่มจากการสอบสวนอินเนสในขณะที่ตำรวจยังคงสอบสวนอินเนสต่อไปอีกด้านหนึ่งก็ได้ทำการปิดการบ้านของเขาและดำเนินการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในตอนแรกอินเนสปฏิเสธทุกอย่างเขาย้ำว่าเขาไม่มีทางมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงคนนั้นได้แต่ไม่นานนักตำรวจก็พบดีเอ็นเอของทั้งสองคนบนกุญแจมือและเสื้อผ้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุยังพบอีกว่าเด็กหญิงและอินเนสได้ติดโรคเดียวกันซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนจนเขาไม่สามารถปฏิเสธได้หลังจากการสอบสวนนานหลายชั่วโมงและถูกขู่เรื่องการจำคุกในที่สุดอินเนสก็ทนไม่ไหวและยอมรับสารภาพโดยพูดสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจว่าพวกเธออยู่ใต้ดินหลังจากการค้นหานานกว่า2สัปดาห์ตำรวจได้พบศพ2ร่างที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นครัวซึ่งลึกลงไปเกือบ4ฟุตโดยมีคอนกรีตจำนวนมากกลบไว้อยู่ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทางนิติเวชแสดงให้เห็นว่าปากและลำคอของเจลิก้ามีร่องรอยการถูกกดทับซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจส่วนเบนิลีนมีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกและศีรษะของเธอก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนักพยาธิวิทยาระบุว่าการบาดเจ็บภายในร่างกายและบาดแผลที่ศีรษะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิตนอกจากนี้ในถังขยะของบ้านอินเนสยังพบถุงยางอนามัยที่มีร่องรอย DNA ของอินเนสและเจลิก้าซึ่งยืนยันว่าอินเนสได้กระทำการที่ผิดศีลธรรมกับเจลิก้าที่เป็นเด็กขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ส่วนบนค้อนหนัก 1.5 กิโลกรัมที่พบในบ้านก็มีร่องรอย DNA ของเบนิลีนซึ่งค้อนนี้ถูกใช้เป็นอาวุธในการสังหารเธอหลังจากที่ทำร้ายเบนิลีนเสร็จอินเนสได้ใช้ถุงใส่หินผ้าห่มและผ้าใบกันน้ำห่อศีรษะของเธอและซ่อนศพไว้ใต้พื้นครัวจากนั้นอินเนสได้สังหารจูลิก้าและฝังเธอไว้ข้างแม่ของเธอเหยื่อและอาวุธที่ใช้ก่อเหตุถูกพบแล้วหลักฐานก็ครบถ้วนแต่ทำไมอินเนสถึงต้องก่อเหตุอย่างโหดร้ายขนาดนี้ในคำให้การของอินเนสเขาอ้างว่าได้กินยาสเตียรอยด์ซึ่งทำให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้และได้ก่อเหตุขึ้นแต่หลักฐานที่รวบรวมได้แสดงให้เห็นว่านี่เป็นการวางแผนล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีบนคอมพิวเตอร์ของอินเนสตำรวจพบว่าเขาร่วมเว็บไซต์หาคู่ถึง34แห่งและตามข้อมูลที่เก็บจากเว็บไซต์ต่างๆเขาได้จัดทำชีตขึ้นโดยใช้เกณฑ์อายุน้ำหนักส่วนสูงและการมีลูกของผู้หญิงแต่ละคนเพื่อจัดอันดับตามคะแนนในมาตรฐานการให้คะแนนของอินเนสผู้หญิงที่มีลูกและอายุประมาณ20ปีจะได้คะแนนสูงที่สุดดังนั้นเขาจึงติดต่อกับเบนิลีนและแสดงออกว่าใจดีไม่ใช่เพื่อสร้างครอบครัวแต่เพื่อสนองความต้องการต่อจิตใจที่บิดเบี้ยวของตัวเองและจากภาพกล้องวงจรปิดในซูเปอร์มาร์เก็ตยังแสดงให้เห็นว่าในวันที่เบนิลีนกับลูกสาวถูกทำร้ายอินเนสได้ไปซื้อค้อนจากที่นั่นมาก่อนในศาลอินเนสอธิบายว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแม่ลูกคู่นี้แต่เมื่อเขาเห็นแผ่นหลังของเบนิลีนเขารู้สึกว่าเธอเหมือนกับอดีตภรรยาและคนรักที่ทิ้งเขาไปมากความโกรธจึงปะทุขึ้นมาเขาหยิบค้อนขึ้นมาตีศีรษะของเธอซ้ำๆแล้วใช้ของมีคมที่นำมาจากที่ทำงานแทงเธอหลังจากนั้นไม่กี่วันเจลลิก้าก็ร้องไห้หาแม่ทำให้เขารู้สึกรำคาญมากจึงตัดสินใจสังหารเธอเช่นกันอินเนสบอกในศาลว่าเด็กต้องการแม่ดังนั้นการที่ทำให้เธอไปอยู่กับแม่ซึ่งเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับเขาเขาแค่ต้องการตอบสนองความต้องการของจูลิก้าสุดท้ายอินเนสถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมและล่วงละเมิดทางเพศเด็กเขาต้องรับโทษในเรือนจำอย่างน้อย36ปีถึงจะมีสิทธิ์ขอทันบนและแม้สักวันเขาจะได้กลับเข้าสู่สังคมเขาก็จะกลายเป็นชายชราที่อายุเกือบ90ปีแล้วเมื่อชีลาและครอบครัวรู้ข่าวการเสียชีวิตของพี่สาวพวกเขาต่างรู้สึกเจ็บปวดมากในสายตาของเธอ
พี่สาวเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญและความเข้มแข็งเสมอเบนิลีนเคยเข้าร่วมกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและพวกเขามักจะจัดงานพบปะกันอยู่บ่อยครั้งในสายตาของแม่ๆเหล่านั้นเจลิก้าเป็นเด็กที่ฉลาดน่ารักสำหรับการจากไปของแม่ลูกคู่นี้ทุกคนต่างรู้สึกเศร้าใจมากพวกเขาจัดงานไว้อาลัยที่สวนสาธารณะแบรนดอนฮิลล์ในเมืองบริสตอลเพื่อเป็นเกียรติให้กับเบนิลีนและลูกสาวของเธอเทียนและดอกไม้ถูกวางไว้บนผ้าห่มสีแดงพร้อมกับตุ๊กตาหมีที่เจลิก้าชอบที่สุดบนต้นไม้ใกล้ๆมีลูกโป่งสีขาวแขวนอยู่โดยเขียนข้อความไว้ว่าคุณเป็นที่รักให้หวนคิดถึงและจะถูกจดจำตลอดไปและทั้งหมดก็คือเรื่องราวในวันนี้ทุกคนคิดว่าความรักทางออนไลน์ที่นำมาสู่ชีวิตจริงนั้นเชื่อถือได้จริงหรือไม่รวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้ช่วยกดไลค์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ